คืนนี้แล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำงานของเอริก เทนฮากจะลงเล่นเกมสำคัญซึ่งผลลัพธ์ของการแข่งขันสามารถชี้นำชะตาของพวกเขาได้เลยว่าจะมีโอกาสได้ไปต่อบนเส้นทางแห่งดวงดาวในรอบน็อกเอาต์ต่อหรือไม่โดยแม้ชื่อชั้นอย่างคู่แข่งอย่าง FC โคเปนเฮเกนจะไม่ได้ถึงขั้นเบ่งบานมากนักแต่อย่างที่เคยบอกไปในรอบรั้วปีศาจแดงเช้าวันอังคารนั่นแหละครับว่าหากไม่อยากให้เกิดสถานการณ์งูกินหางในอันดับ 2-4 ซึ่งจะสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญความกดดันใน2นัดสุดท้ายมากขึ้นเอริก เทนฮากก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนอกจากเก็บชัยชนะในทริปสแกนดิเนเวียคืนนี้ให้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่หนึ่งในวาระสำคัญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ข้างเคียงของการมาเยือน FC โคเปนเฮเกนนั่นก็คือการที่ลานบุตฮอยลุนกองหน้าของปีศาจแดงที่ทีมเพิ่งถอยป้ายแดงมาจากอาตาลันตาเมื่อตลาดที่ผ่านมาจะได้กลับมาเยือนดังเก่าสถานที่ที่ฟูมฟักเขามาในวัยเด็กก่อนเติบใหญ่จนมามีวันนี้เพราะ FC โคเปนเฮเกนคือสโมสรฟุตบอลที่เขาเคยสังกัดในช่วงเริ่มต้นผจญภัยในถนนสายฟุตบอลแล้วว่ากันตามจริงจากวันที่ฮอยลุนก้าวออกจาก FC โคเปนเฮเกนนั้นมาจนวันนี้ก็ใช่ว่าจะนมนานอะไรนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียง2ปีผ่านมาเท่านั้นเองโดยเนื้อหาน่าสนใจจากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์สโมสรปีแสดงระบุว่าในวันที่ลานบุตฮอยลุนอำลา FC โคเปนเฮเกนมานั้นมีคำส่งท้ายเอาไว้ว่าบางทีเราอาจได้พบกันอีกในภายภาคหน้าซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นจริงดังคำอำลาตอนนั้นว่าไว้แต่คงไม่มีใครคิดฝันมาก่อนว่าการกลับมาเจอกันของโคเปนเฮเกนและลานบุตฮอยลุนจะเหมือนสคริปต์โรแมนติกที่เขียนให้เขาได้มาสวมชุดสโมสรในฝันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปเจอกับอู่ข้าวอู่น้ำเก่าของตนเองเช่นคืนวันนี้สเตฟานแมสเซนผู้ช่วยโค้ชคนปัจจุบันของ FC โคเปนเฮเกนและถือเป็นคนแรกๆที่เห็นถึงพรสวรรค์ในตัวของฮอยลุนระบุว่าผมคิดว่าคงเป็นเรื่องโกหกแน่หากใครก็ตามทำนายว่า1ปีครึ่งหลังจากที่ลานมุตออกจากสโมสรของเราไปแล้วเขาจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการกลับมาเจอกันอีกครั้งทุกคนรู้ว่าเขามีพรสวรรค์มากพอแต่เชื่อเถอะว่าไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะว่องไวอย่างนี้นอกจากนั้นยังมีในส่วนที่พูดถึงเรื่องราวบางอย่างซึ่งสะท้อนถึง DNA ความเป็นนักกีฬาของครอบครัวฮอยลุนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือข้อเท็จจริงเรื่องที่ว่าคุณแม่ของเขาก็เป็นนักกีฬาส่วนคุณพ่อก็เป็นอดีตนักฟุตบอลแถมมีลูกออกมา3คนน้องชายฝาแฝดของลาดมุตที่ชื่อออสการ์และเอมิลต่างก็ประกอบอาชีพบนถนนสายลูกหนังด้วยกันหมดพวกเขากำลังก้าวหน้าไปมากและเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมระดับสูงในแต่ละวันผมคิดว่าคำที่ดีที่สุดที่จะอธิบายครอบครัวนี้ก็คือความทะเยอทะยานแน่นอนว่าตอนนี้ผมเป็นโค้ชให้กับคนน้องแต่ผมยังเป็นโค้ชพวกเขาตอนผมเป็นโค้ชรุ่น U13 และ14ด้วยผมจึงรู้จักครอบครัวนี้ค่อนข้างดีทะเยอทะยานเรียกร้องกับตัวเองแต่ก็เรียกร้องกับคนอื่นด้วยแต่ย้ำอีกครั้งว่าเป็นครอบครัวที่คุณสามารถพูดตรงไปตรงมาได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆพวกเขาค่อนข้างเปิดกว้างและเต็มใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลมันอัศจรรย์ดีเพราะไม่มีครอบครัวอื่นมากนักที่มีนักบอลอาชีพเป็นพี่น้องทั้ง3คนแบบนี้เมื่อถูกถามต่อในหัวข้อคิดว่าจะนิยามลานบุตฮอยลุนด้วยคำว่าอะไรนั้นสเตฟานแมสเซนระบุว่าความมีเสน่ห์ผมคิดว่านี่คือคำจำกัดความที่ดีเขาเด่นดังมาตั้งแต่ตัวยังเล็กจ้อยแต่เขาไม่ใช่พวกที่เด่นดังในทางเสื่อมเสียรอยยิ้มจะมีบนใบหน้าเขาเสมอและเขาเป็นคนสนุกสนานเช่นเดียวกับไม่ถือตัวเวลาที่ใครมาหยอกล้อเล่นหัวด้วยเขาจะไม่รู้สึกว่าเป็นการดูถูกอะไรมีเรื่องตลกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเขานั่นคือในวันที่เขาประเดิมสนามให้กับโคเปนเฮเกนในห้องแต่งตัวเขาขึ้นไปยืนบนโต๊ะแล้วก็เริ่มกล่าวคำแนะนำตัวอย่างจริงจังซึ่งนั้นไม่เคยมีใครเขาทำกันมาก่อนแต่หลังจากนั้นมาสิ่งที่เขาทำก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทีมเราไปเลยเนื้อหาเต็มๆเกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ของเซฟันแมสเซนนั้นเผยแพร่อยู่ในยูไนเต็ดรีวิวนะครับซึ่งในฐานะแฟนบอลพ้นทะเลอย่างเราก็สามารถหาตามอ่านได้บนหน้าเว็บไซต์ทางการของปีศาจแดงแต่เพียงแค่เนื้อหาเท่านี้ก็สามารถจะบ่งสะท้อนตัวตนความเป็นลานบุตฮอยลุนได้ดีมากพอสมควรและยิ่งน่าจะทำให้แฟนผีเชื่อมันว่าแม้เวลานี้ลัดมูดจะยังต้องดิ้นรนปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมในเกมลุกอยู่บ้างแต่เขาจะไม่ท้อถอยแน่นอนที่จะทำให้สำเร็จเชื่อว่าคิกขึ้นมาเมื่อไหร่เด็กผีน่าจะได้เอนจอยกับการทำประตูของลัดบุตฮอยลุนมากกว่านี้อย่างแน่นอนส่วนอีกหนึ่งเนื้อหาน่าสนใจจากแคมเปญสปอนเซอร์ทีมวิวเวอร์เดลี่คือการพูดคุยกันระหว่างเอ็ดวินฟาเดซาตำนานในประตูผีชุดแชมป์ยุโรปปี2008กับอังเดโอนาน่ามือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมซึ่งทั้งสองต่างก็มีสายสัมพันธ์เก่าก่อนจากการเคยทำงานกันที่อาแจ็คมาด้วยกันโดยอังเดโอนาน่ากล่าวว่าแน่นอนว่าผมมีสัมพันธ์ที่ดีกับเอ็ดวินเคยถามไถ่ทุกสุขตอนเขาป่วยเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลมากต่อตัวผมสมัยนั้นผมอยู่กับเขาที่อาแจ็คเรามีช่วงเวลาที่ดีเราฝึกซ้อมด้วยกันเป็นบางครั้งและเขาก็แนะนำผมเยอะมากเขามีความสุขชัดเจนเมื่อผมย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขายังให้คำแนะนำผมตลอดทั้งก่อนเกมระหว่างเกมและหลังเกมว่าต้องทำอย่างไรโดยเฉพาะการรับมือกับสิ่งที่ตามมาเวลาทำผิดพลาดผมจะเป็นหนี้บุญคุณเขาเสมอในเรื่องนี้ด้านประเด็นอัปเดตความพร้อมของปีศาจแดงข้อมูลจากแมนเชสเตอร์เนวิลระบุว่าวิกตอร์ลินเดเลฟกับมาคาเลสฟอร์ดนั้นกลับมาอยู่ในทีมชุดหลักในเซสชันการซ้อมล่าสุดส่วนที่ยังน่าสงสัยและเป็นคำถามคือการไม่มีคอบบี้ไมนูลงซ้อมในเซสชันเดียวกันโดยคาดว่าต้องดูเกมยูฟ่ายูลีกว่าคอบบี้ไมนูจะถูกใช้งานในเกมหรือไม่ซึ่งถ้าถูกใช้ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่มีชื่อในเกมเยือนโคเปนเฮเกนของทีมชุดใหญ่ส่วนรายละเอียดในการซ้อมนั้นมีการแบ่งทีมซ้อมสองฝั่งประกอบด้วยโซเฟียนอัมลาบัตแม็กไกว์แม็กโทมิเน่แรดฟอร์ดอีแวนฮอยลุนเมาส์ฮานิบาลวันปิซาก้าและโอมารีฟอร์ซันส่วนอีกทีมคุมซ้อมโด
โดยเบนนี่แมคแคทตี้มีผู้เล่นประกอบด้วยอันโตนี่ดาโลกานาโชลินเดลเลิฟฟันเดเบกเลกิลอนเฟียสตี้บูโนวาลานและอันโตนี่มาซิยาวถือว่าเป็นการค้าเขาตัวผู้เล่นกันไปใน2ทีมนะครับจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเดาออกง่ายๆว่าสรุปแล้วเอริกเทนฮากจะใช้ลาบ11ตัวจริงในเกมคืนนี้แบบไหนกันแน่แต่ก็น่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์มากนักเพราะผู้เล่นที่มีอยู่ในตอนนี้เทนฮากก็หมุนใช้แก้ตามหน้างานมาโดยตลอดอยู่แล้วจากปัญหาตัวผู้เล่นหลักๆบาดเจ็บอยู่ไปต่อกันที่ความคิดเห็นน่าสนใจจากลิโอเฟอร์ดินานออกมาพูดถึงกรณีเมสันเมาส์ที่จนถึงตอนนี้ยังคงต้องปรับภาวะตัวเองให้เข้ากับแรงกดดันจากหมายเลขเสื้อที่สวมใส่และการทำงานกับยูไนเต็ดที่ลิโอเลือกจะใช้คำว่าเป็นทีมใหญ่กว่าเชลซีเลยทำให้เมาส์ยังต้องดิ้นรนเพื่อคนให้เจอฟอร์มดีๆของตนเองก่อนอื่นผมไม่ได้เจตนาจะหมิ่นเชลซีแต่เมสันคือโกลเด้นบอยที่ก้าวขึ้นมาจากจุดนั้นทำให้เขาไม่เคยเผชิญกับสภาวะการถูกมองในแง่ลบหนักๆมาก่อนที่เชลซีเขาไม่เคยต้องเจอคำตั้งแง่ประเภทว่าเหมาะสมจะเล่นให้ทีมไหมเขาดีพอหรือเปล่าที่นั่นเขาได้รับการสนับสนุนตอนไปดาร์บี้เขาก็มีแลมพาร์ดหนุนนำเช่นกันกับตอนแลมพาร์ดกลับมาเชลซีซึ่งมันต่างออกไปกับเวลานี้ที่เขาอยู่กับยูไนเต็ดภาระที่ต้องแบกรับมันแตกต่างและน้ำหนักมากขึ้นและราคาค่าตัวจะยิ่งหนักอึ้งเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่ผลงานไม่ดีตอนนี้เขาเจอเรื่องพวกนั้นแล้วและเขาต้องการเวลาผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาตราบที่เขาได้โอกาสที่เหมาะสมเมสันจะเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจอย่างแน่นอนขณะที่ความคืบหน้าเล็กน้อยเกี่ยวกับเจดอนซานโชที่ทางข่าวจากเดอะซันระบุไว้ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวนักเตะไม่ได้อยู่ในรั้วปีศาจแดงแล้วเท่านั้นคืออยู่ในแบบมาทำหน้าที่ซ้อมกับทีมระดับเยาวชนแต่ก็เหมือนไร้ตัวตนแถมล่าสุดก็เป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าตัวถูกขับออกจากกลุ่ม WhatsApp ของทีมนักเตะชุดใหญ่ไปแล้วเรียกว่าค่อยๆเจือจางหายไปตามเวลาที่ผ่านมาด้านสื่อฝั่งอิตาลีที่เกาะพันกับข่าวของยูเวนตุสก็กลับมาเล่นกระแสอีกครั้งว่ายูเวนตุสกำลังพยายามหาทางเข้าหาดิวเจดอนซานโชและถ้าพวกเขาเจอกับจุดร่วมที่น่าสนใจและทางปีศาจแดงก็พึงใจพวกเขาก็จะเดินหน้าในดีลนี้อย่างแน่นอนสำหรับซานโชก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะผู้เล่นที่ชัดๆเลยว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลในเกมแข่งทางการเลยมาตั้งแต่เดือนกันยายนก็จะถึงตลาดมกราคมเปิดทำการก็ตีซะว่า4เดือนกว่านับจากวันเกิดเหตุที่ไม่ได้แต่ต้องฟุตบอลในเกมแข่งจริงจังหากเกิดการย้ายทีมในเดือนมกราคมแล้วเขาจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการขุนตัวเองกลับมาให้อยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมจะแข่งขันเกมระดับสูงอีกครั้งซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทีมใดก็ตามสนใจอยากได้เขาไปใช้งานก็คงต้องประเมินกันให้ถี่ถ้วนและต้องแบกรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของสภาพร่างกายผู้เล่นที่มีโอกาสจะตามมาในภายหลังขณะเดียวกันสื่อเจ้าเดียวกันนี้ยังได้พูดถึงอีกข่าวที่ว่าปีศาจแดงกำลังให้ความสนใจในตัวเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสรอตาลันตาชื่อว่าจอร์โจสควาวินี่ซึ่งตามข้อมูลระบุว่ามีอายุ19ปีแต่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมดังจากแบกาโมไปแล้วและมีตัวเลขลงสนามที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนโดยจอร์โจสควาวินี่มีค่าตัวประเมินจากเว็บไซต์ Transfer Market อยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ถูกๆสักเท่าไหร่ทว่าด้วยฟังก์ชันการเล่นที่ยืดหยุ่นเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ด้วยก็อาจทำให้เป็นอีกทางเลือกน่าสนใจของปีศาจแดงนอกจากนี้ก็มีอัปเดตกรณีของอเลฮันโดกานาโชที่โพสต์อิโมจิเป็นรูปกอริลล่า2ตัวหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชัยเหนือโคเปนเฮเกน1-0โดยได้ประตูชัยมาจากแฮร์รี่แม็กไกวร์และซูเปอร์เซฟของอังเดโอนาน่าที่เซฟจุดโทษช่วยทีมเอาไว้ซึ่งในแถลงการของทาง FA ระบุว่าพวกเขาได้ตรวจสอบกับทางตัวนักเตะแล้วและจะไม่มีการเอาผิดแต่อย่างใดเพราะพอใจกับคำอธิบายประกอบของกานาโชที่ได้ให้เหตุผลของอิโมจิกอริลล่าว่าต้องการจะสื่อถึงพละกำลังและความแข็งแกร่งของรุ่นพี่ร่วมทีมอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์และอังเดโอนาน่าเท่านั้นก็ต้องบอกว่านับเป็นโชคดีของกานาโชรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตัวเอเด็กเทนฮากที่จะไม่ต้องเสียขุมกำลังไปอีกในช่วงเวลาที่กำลังระส่ำแบบนี้และก็นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชั้นดีของกานาโชที่จะได้พึงระวังการใช้โซเชียลมีเดียรวมถึงบรรดาผู้เล่นภายในทีมด้วยเช่นกันส่วนอัปเดตเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่ามีโอกาสที่ลุคชอจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้หากเป็นตามนี้จริงก็ต้องบอกว่าหายกลับมาทันช่วงเวลาสุกงอมนะครับเพราะ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าก็จะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าฟุตบอลอังกฤษจะไปตะบันร่างกายกันหนักมากในช่วงกลางถึงปลายเดือนธันวาคมจนต่อล่วงเข้าเดือนมกราคมที่มีเกมแข่งขันออกกันอยู่หลายนัดและถี่ยิบดังนั้นหากลูกชอกลับมาได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็จะทำให้ขุมกำลังใช้งานของเอริกเทนฮากมีขนาดที่ดีขึ้นและอีกอย่างคือคุณภาพจากลูกชอก็ถือว่าสำคัญกับทีมในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อโปรแกรมดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองครับ